ำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่Good morning นี่อาหารเช้าอลังการมากๆเลยเข้ากับบรรยากาศท้องทุ่งนาสดชื่นข้าวอัญชันนี่เหมือนข้าวมันไก่เลยนะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วก็จะเป็นสลัดมีน้ำซุปมีข้าวตังเป็นแบบอาหารท้องที่แล้วก็ท้ายด้วยผลไม้แพชชั่นฟรุตตอนนี้นะคะเรามาสูดอากาศสดชื่นกันอยู่ที่โกวินดาฟาร์มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและนกก็กำลังเดินอยู่ข้างๆกับเจ้าของโกวินดาฟาร์มเลยปลุกปั้นกันมาเลยนี่ก็คือคุณติ๊กค่ะพี่ติ๊กนะคะสวัสดีค่ะและทางด้านนี้ค่ะคุณพอลค่ะสวัสดีค่ะ This is Govinda Farm and we come up with this idea about 6 years ago เมื่อ6ปีที่แล้ว ใช่ไหมคะเพราะว่าที่บ้านนี่มีแบบน้ำท่วมหนักก็เลยย้ายมาที่นี่เลยใช่ไหมคะ Actually you're from Russia right Yes originally I'm from Russia Why your name is Govinda My teacher name is Govinda Govinda His name is Govinda Maharaj He is a monk in India And we had some guests from China my friends coming they never seen ก็มีคนแบบว่าเป็นเพื่อนเขามาจากเมืองจีนเขาไม่เคยเห็นเลยว่าข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเขาเห็นเขาก็รู้สึกแบบประทับใจเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนานะคะเราก็มาที่นี่เลยฟาร์มคาเฟ่มื้อกลางวันลันช์ไทม์เพราะว่าเรามีมีดแอนด์อีทเราก็ต้องพาไปกินค่ะสวัสดีค่ะคือทั้งหมดในที่แห่งนี้ที่ฟาร์มคาเฟ่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆเป็นอาหารเจล้วนๆแต่เป็นเจที่แบบไม่จำเจมาดูดิข้างหน้าหน้าตาดีๆนี่ก็เป็นเมนูอะไรบ้างจ๊ะอันนี้เป็นปอกเปี๊ยะทอดแต่ว่าจะเป็นไส้หน่อไม้ครับและแน่นอนถ้ามาเชียงใหม่ไม่กินอันนี้ถือว่าผิดมาก ก็คือเราก็ต้องกินข้าวซอยก่อนหน้านี้ในการความรู้สึกของนกนะเวลาที่เราจะกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่ากลัวแล้วมันดูสัมผัสไม่ค่อยได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าแต่พอมาที่นี่เนี่ยกินทุกจานทุกมื้อแม้กระทั่งเฉาก๊วยที่ใส่นมสูตรพิเศษเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะแล้วก็ดูว่าแบบสุขภาพดีแน่ๆจนทำให้รู้สึกว่ามังสวิรัติเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไปWhat is the initiative idea to build this place? Well, I always wanted to preserve an old houses. ก็คือว่าคุณพอเนี่ยเขาชอบขับรถไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาชอบที่จะเห็นบ้านที่สร้างด้วยไม้แล้วก็เป็นแบบเหมือนโบราณดั้งเดิมแล้วก็อยากที่จะย้ายบ้านแบบนั้นเนี่ยเอาไว้ที่นี่เลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะนี่แค่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะรู้ว่าทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีเรื่องราวมีที่มาที่ไปและมาจากหลายประเทศแต่มาผสมผสานอยู่ที่นี่ได้อย่างลงตัวมากๆตามมาเลยค่ะ Oh, that is a painting. It's actually a very unique painting. It's made by Chawat in Japan. He's a very famous abbot of one Zen temple. Chawat. He lived in the early 20th century. Oh, and he was unique for making one stroke. One stroke.
So he takes a brush, starts from here, and then slowly going all the way, and then finished. Oh.พรหมนี้เอามาจากประเทศทิเบตนะคะเป็นเหมือนลักษณะของยันเสริมพลังเป็นความเชื่อของคนทิเบตอันนี้เนี่ยเป็นเสื่อที่ทำจากไม้ไผ่แบนๆแล้วก็เอามาสานรวมกันซึ่งสานเล็กๆๆๆปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำแล้วเพราะว่ามันใช้แต่ละชิ้นเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากอันนี้เป็นรองเท้าเด็กสำหรับบ้านที่มีฐานะมากๆแล้วที่ประเทศอินเดีย Very comfortable. When I was a monk in India, I would use these shoes. เขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเดินสบายดูแบบนี้นะเพราะว่าเขาอ่ะเคยเดินรองเท้าแบบนี้ในขณะที่เขาอยู่ที่อินเดียตอนที่เป็นบวชเป็นพระ And when you walk, they make this sound. Click, 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 click. ไม่กล้าใส่เดี๋ยวกลัวพังAnd all of this. These are no mask, no drama. เขาเรียกว่าหน้ากากนอเป็นการแสดงชิ้นหนึ่งที่เอามาจากประเทศญี่ปุ่น And they have three expressions depending on the angle. เนี่ยเขาจะโชว์ให้ดูว่าการขยับมุมเวลาที่ใส่หน้ากากแค่ขึ้นลงเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถโชว์อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมันจะเปลี่ยนไปนะso true อันนี้เป็นเสื้อของพระที่ทำการทุดงไปในที่ต่างๆ These cabinets were called samurai cabinet อันนี้ตู้อันนี้เนี่ยเป็นศิลปะของเซนไดโดยเฉพาะเลยสังเกตได้ว่าเอกลักษณ์ก็คือว่าจะมีการแบบแกะสลักเหล็กชิ้นใหญ่ๆอยู่แปะตรงนี้ซึ่งเป็นตู้ของซามูไรในเซนไดชั้นบนสุดจะเห็นได้ว่ามันเป็นชั้นที่ยาวมากเพราะว่าเอาไว้เก็บมีดดาบของซามูไรยาวๆเลยเขาบอกว่างานศิลปะเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคนเอเชียเนี่ยจะมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นงานศิลปะที่ผ่านของคนเอเชียเนี่ยมันนอกจากที่จะมองเป็นความสวยภายนอกแล้วมันถูกสร้างออกมาจากจิตวิญญาณข้างในพอเรามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศและแต่ละท้องที่ซึ่งมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่อื่นๆ We talk about the activities in here we also have the yoga around there right There's many steps in yoga ไม่ใช่สเต็ปเดียวนะมีหลายสเต็ปมีโยคะตั้งแต่แบบร่างกายจิตใจความคิดแล้วเขามีคุณครูมาค่อยๆสอนแล้วค่อยๆอธิบายในแต่ละสเต็ปของโยคะด้วยซึ่งเลือกที่จะมาตั้งอยู่ตรงนี้ท่ามกลางทุ่งนาเนี่ยเพื่อให้ชีวิตจิตใจของคนที่มาโยคะมันสงบมากขึ้นทิ้งจากสิ่งรอบข้างในเมืองแล้วก็มีนวดด้วยซึ่งนวดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอีกศาลานึงเป็นนวดไฟRight. นวดแบบของ What is that? What is the fire massage? ย่ำขางจริงแล้วเรียกย่ำขางย่ำขางใช่ย่ำขางมันเป็นนวดเฉพาะล้านนาอย่างเดียวเลยอาหารเป็น vegetarian ในมื้อเย็นนี้มีเมนูอะไรบ้างคะนี่คือน้ำพริกขามะเขือเทศครับยำหัวปลีครับยำหัวปลีเต้าหู้ราดซอสขิงราดซอสขิงอันนี้เป็นกะหล่ำปลีผัดคั่วซอสใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเรามากินดินเนอร์กันก็มาทำโยคะด้วยกันแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงโยคะ of heart and โยคะ physical